โรงงาน2ระดับยากจะมีอยู่2พื้นที่ก่อนคุณจะเข้าไปลุยนะครับคุณต้องเตรียมพร้อมโดยการอัพปืนให้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อปืนลูกโม่ติดตัวไว้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับปืนลูกโม่ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นแล้วก็ใช้กับตัวที่ควรใช้เท่านั้นนะครับด่านนี้ค่อนข้างที่จะมืดและจุดสปอนของมอนก็ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยระหว่างที่เกมเพลย์กำลังดำเนินไปผมจะไม่ค่อยพูดแทรกยกเว้นช็อตสำคัญสำคัญนะครับผมทริคของผมสำหรับตรงนี้ก็คือหลบอยู่ทางขวาตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามยิงตัวที่วิ่งเข้ามาทางช่องประตูนะครับยิงตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแต่ว่าเราพยายามอย่าเดินไปปัดซ้ายปัดขวาหน้าประตูบ่อยเพราะเราอาจจะถูกธนูยิงเข้าใส่ได้ในระดับยากนั้นดอกเดียวหน้าแดงเลยนะครับแล้วโดนซ้ำไปทีเดียวเบาๆก็ตายแล้วแล้วก็อีกทริคนึงนะครับตรงนี้ถึงเราไม่ได้มองเห็นนะครับแต่ใช้ลักษณะของการฟังเสียงเอานะครับพอยิงปุ๊บเราออกไปยิงสวนทันทีเลยแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีไรแค่นใหญ่มา2ตัวนะครับสังเกตได้ว่ามันเป็นช่องประตูทางแคบนะครับคุณสามารถยิงลูกโม่1นัดทะลุโดน2ตัวได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณโชคไม่ดีคุณต้องเตรียมช็อตแก้ไขไว้ด้วย
คนนั้นก็เป็นเธอเดี๋ยวมันก็จะเป็นเธอที่นั่นโอ้มาลูกฉันจะเป็นเธอที่นั่นเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมปืนไม่ต้องแต่งแล้วนะครับเหลือเราจะขายปืนลูกโม่วูฟเบนซะแล้วก็ไปเอาเงินที่ได้หมื่นหนึ่งเนี่ยไปซื้อ GM 79แทนนะครับแล้วก็ซื้อกระสุนหัวระเบิดให้เยอะๆเลยแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับถึงเรามีกระสุนลูกระเบิดเยอะแต่อย่าสาดมั่วนะครับเพราะตอนช่วงท้ายของเกมจะมีตัวโซแดดเยอะแล้วก็ตัวไซเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้มากเลยครับおめでとうございます。これでチャンスを逃さずに済みますね。素晴らしい。良い取引でした。เวลาคุณเจออะไรแค่นยิงธนูเนี่ยคุณอย่ายืนเฉยๆนะให้คุณยิงไปแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆโอกาสการโดนยิงเนี่ยมันน้อยกว่ายืนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดินยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายหมด
ยิงถังน้ำมันนะครับแล้วตรงนี้อย่าลืมวางไมล์ด้วยเพราะไอ้ตัวใส่เกราะจะเดินตามเราขึ้นมาตรงนี้จะช่วยแบ่งเบาเราได้เยอะเลยเรียบร้อยครับเพอร์เฟคคอมโบทั้ง2พื้นที่เลยหากคุณดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วคุณเอาไปใช้ตามเนี่ยผมรับประกันเลยว่าคุณได้ Triple S แน่นอนเผื่อคะแนนจะดีกับผมด้วยหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมลืมไปมีด่านอื่นด้วยนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะฮะมีทั้งหมด4ด่าน